วันนี้มาเป็นเปิดตัวนะครับ Property Sweat Talk นะครับ Property Sweat Thailand นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผมได้มีส่วนมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ Property Sweat นะครับผมก็วันนี้ดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนกับแฟนคลับทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมกันในวันนี้ครับได้ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราด้วยเลยจริงๆก็ถือว่าตรงตัวมากๆเลยเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้ว Property Sweat ก็ไม่ได้แบบว่าเน้นขนาดที่ว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะถึงจะบริโภคได้แต่ว่าอันนี้เน้นถึงแบบว่าทุกคนนะฮะทุกวัยนะครับผมทุกกิจกรรมที่ทำเนี่ยสามารถที่จะมี Property Sweat เนี่ยในการที่จะอยู่ร่วมในทุกกิจกรรมได้แม้กระทั่งตื่นตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ที่จะดื่ม Property Sweat หลังจากที่ตื่นนอนได้เลยเพราะเพิ่มความสดชื่นด้วยแล้วก็เวลาเรานอนเนี่ยเรานอนไปประมาณสัก6-8ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยฉะนั้นการเติมน้ำหรือว่าเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญให้กับร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยากสดชื่นแบบนักเรียนต้องทำยังไงอยากสดชื่นแบบผมนะครับผมพก Property Sweat นะครับผมไว้กับตัวตลอดเลยติดหัวเตียงไว้ก่อนนอนนะครับผมพกไว้ในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าทำงานนะครับผมก็สามารถที่จะสดชื่นได้ทั้งวันสดชื่นได้ตลอดเวลาที่สำคัญไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียรับรองว่าดีแล้วก็สดชื่นแน่นอนสดชื่นมากไปทำบุญมาก็สดชื่นครับสดชื่นส่วนเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลาที่จะนำปัจจัยไปถวายพระป่าที่วัดอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วอนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยก็ถือว่าเกินคาดครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ตั้งใจว่านิดๆหน่อยๆพออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าหนึ่งก็คือทางที่วัดเขาก็อยากจะสร้างห้องน้ำเฉยๆแล้วก็พัฒนาบำรุงบางส่วนของวัดอะไรเงี้ยครับก็ไว้ตรงนี้ก็คงจะต้องวางแผนเรื่องของการเก็บเงินให้ดีนิดนึงจะได้ไม่บอกว่าไม่มีปัญหาหลังจากนี้ใช่ไหมครับเพราะจำนวนเงินก็ไม่ได้น้อยเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะครับผมเราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทำบุญแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนำเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทำบุญมาด้วยเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหร่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับที่ผ่านมานะเดชจัดระเบียบแบบนี้ตลอดเลยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเงินจริงๆก็เป็นคุณแม่ที่เดินเรื่องธนาคารหรือว่าระเบียบของการทำบุญอะไรเงี้ยก็คุณแม่คงจะแจ้งชัดเจนไว้ในไอจีของคุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรก็จริงๆก็ถามคุณแม่ในไอจีได้อะไรเงี้ยครับผมยังครับยังไม่มีกำหนดว่าจะนำเอาเงินไปทอดพระป่าวันไหนแต่เราจะแจ้งล่วงหน้าอยู่อันนี้เป็นบุญใหญ่สำหรับปีนี้เลยใช่ไหมจริงๆเป็นบุญแบบเล็กๆแต่ว่าจำนวนเงินอาจจะดูเหมือนยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าอันน่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาของพี่น้องมากกว่าที่อยากจะทำเพราะว่าวันนั้นก็อยู่ฉะเชิงเทรานะครับผมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพหรือมาทำงานที่กรุงเทพก็เป็นลูกหลานของจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกันก็น่าจะเป็นกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็มีแฟนคลับของผมด้วยของน้องอาย่าด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่มาร่วมบุญกันด้วยเหมือนเราทำบุญบ่อยมากเลยนะช่วงนี้คงไม่ถือว่าไม่บ่อยนะครับก็ไม่บ่อยอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่ถือว่าบ่อยนะแต่ว่าพอเราอยู่ในการเป็นนักแสดงหรืออยู่ในสายตาประชาชนเราก็อาจจะเห็นว่าทำบุญบ่อยจังเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าคนปกติก็ทำคล้ายๆกันแหละครับผมแต่ว่าเราทำคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็ชวนแฟนคลับชวนอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีมากกว่าทำคนเดียวมันก็ได้แค่คนเดียวเห็นว่าไปนอนวัดมาด้วยไหมคะนาเดียกับคุณแม่อ๋อไม่ได้ไปนอนครับไม่ได้ไปนอนถ้าไปค้างน่าจะเป็นรู้สึกที่แม่ฮ่องสอนแต่ว่าถ้าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแค่ไปที่วัดที่เฉยๆแล้วมีใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมครับปีนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ากฐินเนี่ยก็น่าจะพิจารณาปีนี้น่าจะมีสำหรับกฐินอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนทำประจำอยู่แล้วว่ากฐินใครก็อยากทำเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเจ้าภาพร่วมกับใครหรือว่าทำที่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ระบุนะครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะทำที่ประมูลพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราก็ทำแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วงนี้เราเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาขนาดนี้เคยมีความคิดที่อยากจะบวช
จริงๆก็ไม่อยากพูดไปนะครับคือเคยบวชครั้งนึงแล้วนะครับตอนช่วงประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มที่มากกว่ายังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เคยคิดไว้ครับบวชพราหมณ์ใช่มั้ยคะไม่ได้บวชครั้งที่แล้วบวชโกนหัวครั้งแล้วบวชถวายรัชกาลที่9แล้วก็บวชเป็นโครงการของวัดด้วยแต่ว่าครั้งเนี่ยไม่รู้จะครั้งไหนหรือว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่อยากพูดไปนะแต่ก็เคยคิดไว้อะไรแค่นั้นเองเคยเป็นเจเทศมาแล้วก็อาจจะต้องบวชทดแทนคุณคุณพ่อแม่หรือยังไงบ้างจริงๆก็ช่วงที่บวชไปก็ถือว่าทําทุกอย่างแต่ผมว่าการบวชมันไม่ได้มันไม่ได้กับใครมันได้แต่กับตัวเราเองมันแล้วแต่ว่าเราจะเปิดรับมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองตัวของเราร่างกายของเราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เวลาก็ให้กับงานไปก่อนตอนนี้งานครับตอนนี้งานเพราะว่าหลังจากถ้าหมดคอนเสิร์ตก็น่าจะเปิดกล้องของพี่อ๊อฟนะฮะมิติที่3นะครับผมแล้วก็ประมาณนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรไปฉลองปิดกล้องมาใช่ไหมครับใช่ไปปิดกล้องลิขิตรักข้ามดวงดาวมาตอนนั้นก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้จัดก็ไปร่วมกันวันนั้นดีครับวันนั้นสนุกมากตัวอย่างแล้วเฮ้ยน่าดู ผมพูดเองนะแต่ว่าผมดูแล้วผมก็ยังอยากดูเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายฝ่ายด้วยขอบคุณทางพี่หน่องเพราะพี่หน่องก็เข้าห้องตัดตลอดนะพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่ผู้กำกับก็แล้วก็จริงๆแล้วมีพุทธของพี่ปุ๊กนะฮะผู้กำกับคนแรกก็เราก็ยังมีผลงานพี่ปุ๊กอยู่ในเรื่องนี้ด้วยตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการรวมหลายอย่างรสชาติเข้าไปด้วยกันจริงๆก็อยากให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็นางเอกเนี่ยตัวละครนางเอกน่ารักมากๆนะครับก็อยากจะให้แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้แบบวิกฤตข้ามดวงดาวมาเรื่องของมันเริ่มสตาร์ทยังแอบลุ้นแอบกังวลอยู่ไหมคะตัวผมเองไม่กังวลนะครับไม่กังวลเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากดูเพราะว่าเราดูตัวอย่างแล้วมันก็น่าดูนะฮะแล้วก็ถามว่ากังวลเรื่องเรตติ้งอะไรมั้ยอันนี้เราตัวผมเองผมก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วเงี้ยแต่ว่ามันก็มีผลกับการตลาดกับการขายงานอะไรเงี้ยธรรมดาอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าตัวผมเองผมว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราผลงานเราสนุกเราทําเต็มที่กับมันแล้วก็มันออกมาเป็นประมาณนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจแล้วแหละอะไรเงี้ยที่เหลือก็คงเป็นคนดูที่ต้องตัดสินแล้วแหละครับคนส่วนมากเขาค่อนข้างคาดหวังเนื่องจากที่แบบอ่ะเหมือนเราอ่ะเป็นเหมือนคนรีเมคไงพี่มันเป็นรีเมคจากเกาหลีทุกคนก็เฮ้ยจะไหวหรือเปล่านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนทั้งที่แบบรอดูเฉยๆกับคนที่ทั้งแบบหมั่นไส้ ใช่มั้ยฮะแล้วก็แบบว่าเนี่ยแบบพร้อมที่จะแบบว่าถ้ามีข้อผิดพลาดเมื่อไหร่นะจะจัดให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนหลายประเภทแต่ว่าก็อยากให้ดูกันเถอะครับจะติจะชมจะด่าจะว่ายังไงก็ดูกันอย่างน้อยก็เราก็ดีใจแล้วแหละที่คุณเปิดมาดูของเรานะครับตัวเราเองชอบดูแบบการคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่เลยครับไม่เลยครับเอาเวลาผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยวางไว้หรือยังคะเดี๋ยวว่าประมาณเดือนไหนตอนนี้เนี่ยม้วน2เสร็จแล้วนะเท่าที่ทราบมานะครับก็คือตอนที่2นะฮะตอน2น่าจะเสร็จแล้วเพราะตอนที่ปิดกล้องไปตอน1เสร็จหมดแล้วครับผมทีนี้เนี่ยพอทั้งหมดประมาณ30ตอนตอนแรกผมก็กะว่าคุยกับพี่หน่องเหมือนกันว่าประมาณสักกลางปีจะได้ฉายมั้ยอะไรเงี้ยพี่หน่องก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก็ไม่อยากปล่อยงานให้มันแบบรวดเร็วเกินไปอยากให้แบบว่าทําให้ดีที่สุดก่อน CG อะไรเงี้ยมีแทบทุกเกือบทุกฉากเลย CG มีเยอะมากนะคีย์ซีนก็มีเยอะมากแล้วพวกแบบถ่ายบลูถ่ายกรีนเนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอนิดนึงนะครับเราจะทําให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเบื้องหลังการถ่ายทําของฝั่งเกาหลีเนี่ยเค้าถ่ายทํากันยากมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทําในสตูดิโอแบบถ่ายทํากันทั้งวันทั้งคืนน่ะว่างั้นก็ได้แต่ว่าเราก็ยังทําตามระบบแบบของเรา 6:00 น. ถึง 4:00 น. ก็เลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างยากแล้วก็ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการอะไรเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันเชื่อว่าแฟนๆน่าจะได้ดูครบทั้ง3ตอนเนาะได้ดูแน่นอนครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักทุกตัวละครแล้วก็รักทุกตอนแน่นอนครับภายในปีนี้เนาะแน่นอนภายในปีนี้แน่นอนครับผมครับแล้วเดินทางเขาหน้าเป็นประกันอะคอนเสิร์ตหน่อยคอนเสิร์ตหน่อยเห็นแล้วว่าโอ้ยโปรโมทเราหนักมากวันละครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงขายของครับผมครับ
ของมีคุณภาพไหมไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพนี้ก็ต้องให้คนดูตัดสินแต่ว่าจริงๆเราก็พยายามเอาความไลฟ์ลี่ความน่ารักความเป็นตัวของตัวเองความสนุกนะฮะเอามาให้คนดูได้ตัดสินมากกว่าจริงๆแล้วตอนนี้บัตรจะเริ่มขายวันที่30 มีนาคมนี้นะฮะยังไงก็อยากให้ทุกคนอดใจรอนิดนึงไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวจะจองไม่ทันเขาไม่เป็นไรครับลองเข้าไปดูก่อนลองเข้าไปกดเข้าไปดูก่อนสมมติคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากดูก็ให้ลูกให้หลานกดให้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะบางทีอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับการเตรียมพร้อมของเราล่ะคะเตรียมพร้อมของเราตอนนี้เตรียมพร้อมไปได้ประมาณสัก 40% แล้วครับผม 40% แล้วเหลือเวลาประมาณสัก2เดือนกว่านะตอนนี้ก็พยายามที่จะนี่ก็ต้องอุบไว้ครับผมก็คือซ้อมไปด้วยเตรียมงานไปด้วยมีไอเดียหลายๆอย่างก็พยายามที่จะเสนอไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรที่แก้ไขได้อะไรที่ถูกตัดทอนไปบ้างตามความเหมาะสมของความคิดเห็นของผู้ใหญ่อันนี้เราก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยหลายอย่างก็พยายามทำงานกันให้เต็มที่ที่สุดเรียกว่าใครมาคุ้มแน่นอนเนาะพวกเด็กเนาะคุ้มครับคุ้มครับจริงๆแล้วก็อยากให้มาสนุกกันมากกว่าผมอาจจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพผมอาจจะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับตัวตนของผมเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นน่ะบนเวทีกับในฮอลล์เนี่ยเราจะมีความสุขมากขนาดไหนก็วันนั้นก็อยากให้ทุกคนไปร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของ The Real Date Concert กันครับหลายคนก็กังวลว่าน้องย่าอาจจะไม่เต็มที่ยังแบบเอ้ยสามารถไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ระเดดได้มั้ยป่วยไงที่ผ่านมาครั้งที่แล้วที่เคยขึ้นไปสำหรับตัว Keep Me Fly หรือว่าครั้งที่แล้วน้องก็ป่วยนะฮะอันนั้นน้องเพิ่งโดนแมงกะพรุนกัดมาเขาก็แบบมีพลังที่จะแบบโหสู้ต่อนะครับต้องเต้นด้วยต้องกระโดดต้องหมุนตัวอะไรด้วยผมว่าจริงๆแล้วน้องมีความตั้งใจและมีความพร้อมที่จะทําทุกๆงานได้เต็มที่อยู่แล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยก็ตามแต่ผมว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงผมว่าจริงๆเค้าต้องดูแลตัวเองด้วยอันไหนที่เค้าไหวเค้าก็คงจะบอกว่าไหวอันไหนที่เค้าไม่ไหวคงจะไม่ทําฉันก็ไม่ต้องห่วงครับการันตีเลยว่าจะต้องได้เห็นช็อตณเดชน์กับยาย่าบนเวทีคอนเสิร์ตนี้แน่นอนการันตีแน่นอนครับผมก็อยากให้ไปดูกันครับผมว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับฟินกว่าเวทีช่อง3มั้ยครับจริงๆตอนนั้นก็ตามฟีลครับผมไม่แน่คอนเสิร์ตนี้ก็ตามฟีลเหมือนกันโอเคเนาะไม่น่าแต่ไม่ชวนพี่เอฮะขึ้นเวทีด้วยช่วงนี้เค้าฮิตแดนซ์จังเลยผมว่าพี่เอมีพื้นที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วครับให้พี่เอได้มีแพลตฟอร์มของตัวเองนั้นดีที่สุดครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะแบบอุ๊ยที่เราใกล้ชิดมาก่อนพี่เอเป็นคนที่จริงๆแล้วนี่คือความชื่นชอบความฝันพี่เอเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเยอะมากนะครับผมแล้วเป็นคนที่ชีวิตแทบจะไม่ค่อยเครียดอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เอนจอยอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการกินเรื่องของความสนุกเรื่องของหลายๆอย่างผมก็อยากเห็นอะไรในตัวพี่เอแบบนี้เหมือนกันนะผมว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงชื่นชอบพี่เอที่พี่เอเป็นตัวของตัวเองและอีกอย่างนึงพี่เอก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันดูเสียหายหรือว่าไม่เหมาะสมนะฮะสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังเหมาะสมอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมว่าผมเองก็ชอบเวลาที่พี่เห็นพี่เอเต้นเวลาที่เห็นพี่เอทําอะไรแบบว่าที่เค้าชอบที่เค้าแบบว่าเอนจอยแล้วก็ผมว่าเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูได้อีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะไม่จัดให้สัก1ซีนหรือไงคะไม่แน่พี่เอเต้นๆอยู่ข้างล่างอาจจะมีกล้องไปจับก็ได้ต้องดูชุดพี่เอว่าวันนั้นจะใส่มาเกินหน้าเกินตาคนที่อยู่บนคอนเสิร์ตครับครับโอเคขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตก่อนน้องก็วิดีโอแล้วแดงต้องมีดีเลยให้ไล่นะให้เขาอินเสิร์ตก่อนไงอินเสิร์ตก่อนแล้วจะได้จบๆไปนี่รอนะครับวิดีโอก่อนนะครับน้องต้องวิดีโอนะแดงต้องวิดีโอเลยลูกโอเคน้องต้องวิดีโอครับวิดีโอก่อนนะครับให้จบๆนะเสร็จคนนั้นลงคนนั้นปิดบัญชีไปแล้วพี่อ่ะสาวแล้วพูดปิดแล้วปิดแล้วแดงครับแดงแดง